แฟแจ๋วมันจะได้รู้ว่ามันทันทีหรือเปล่าโทษครับปวดหลังนี่นะสังเกตให้ดีนะครับแงนหน้าไปดีมากครับตั้งแต่คุณลุงทำมาตั้งแต่สว่างยันมืดเลยเนาะจะหยุดบ้างไหมเนาะมืดกี่โมงมันเรียกโมงแล้วหมดนะครับหลังคอเบาขึ้นครับเราขึ้นหรือหมดเราขึ้นแล้วนี่ยังหลงเหลือไหมจะมีช่วงนี้โอเคเอาล่ะต่อไปขอสังเกตขอครับปึ๊บดูแข้งขาด้วยออกไปเยอะไปเยอะไปเยอะไปสองท่าไปแล้วทั้งหมดทั้งตัวเลยเนี่ยไม่เกรงไอ้สุราเดี๋ยวมาเพื่อการนี้เลยนะครับต้องมาที่นี่เพื่อการนี้อย่างเดียวครับโอ้โหงานนี้โดยแต่ว่าลงหมอไม่ใช่ธรรมดาเลยนี่กิจสอบถึงขนาดนั้นจริงๆแล้วเป็นการมาที่แปลกมากนะครับคุณสามีของคุณผู้หญิงไปร้านนวดไปนวดร้านนวดเปิดลงหมอเปิดเฟสไลท์เนี่ยเปิดเฟสไลท์เนี่ยนะดูอย่างเงี้ยพอดูไปดูมานอนฟังไปฟังมาเฮ้ยเข้าท่าเลยจดที่อยู่เลยแล้วก็มาก่อนด้วยนะมาเสร็จปุ๊บถึงได้บอกคุณภรรยาถึงบอกแม่แฟนมาเห็นไหมฮะดูการมาเลยครับมันไม่ใช่ของแบบมันสลับซับซ้อนมากอ่ะโอเคไหมโอเคครับเบามากทั้งหมดเลยครับแปลกเนาะนี่คือพลังงานมันเป็นของใหม่ก็อยากจะให้เข้าใจและอยากจะให้ช่วยเหลือตัวเองให้ได้ต่อไปไม่ทำแล้วก็ดูเฟซหรือไกลนะครับเวลาผมทำรายการสดเองต่างนะก็ไม่รู้ถ้าเป็นผมผมก็จะบอกต่อกันเพราะมันก็เป็นของดีเพราะไม่มีอะไรฉันคิดนี่ก็อย่าเชื่อลุงหงอจนเกินไปให้พิจารณาอยากให้ทุกคนได้เข้าใจตัวเองให้มากกว่านะครับสังเกตมือผมนี่แค่ข้อนไปสมบูรณ์ทั้งตัวแล้วนี่พลังงานไม่ได้ไปปุ๊บปุ๊บนี่คือพลังขออนุญาตถ้าผมชุบว่าคุณร่างใหญ่นะผมทีเดียวนะไปตามมือเลยนะแต่ก็ไม่เคยจีบใครเพราะผมจะระวังไม่เคยใช้ร่างกายไปทำผู้ใดเจ็บนะก็ฝากไว้ด้วยว่าอย่าไปทำให้ผู้อื่นเขาเจ็บปวดนะเพราะว่าถ้ารับรายงานจากผมเนี่ยมันจะช่วยครับผมรายงานผมจะเป็นอย่างนั้นครับโอเคประเมินผลเลยครับกี่เปอร์เซ็นต์ครับตอบครับเก่ง 80% เลยครับก่อนมานี่ประมาณ50โอเคไมเกรนเบาหัวมากไหมครับเบาเลยมากเลยครับเป็นมากี่ปีครับก็เป็นมาเกือบปีแล้วครับ
เรียงนะครับมันจะเป็นหายๆโอเคครับรับสาบตามนี้ปึ๊บเอาเลยปึ๊บจบครับครับเรียบร้อยนั่งครับไปลุกเลยท่านต่อไปครับผมสุราษฎร์หมดเกลี้ยงอ๋อน้องเล็กน้องเล็กน้องพริกไทยมาหนูมาพริกไทยดูสิสีสายอย่างเดียวหรอกเด็กๆนั่นจะไวปัญญานั่นแล้วนะหนูจะเรียนหนังสือดีมากบอกให้ทราบไว้พี่ไทยเคยเจอคุณลุงแล้วเมื่อตอนหัวเข่าครับเหรอครับผมเหรอครับหนูพูดสิลูกพี่ไทยคุยกับลุงหน่อยหนูเจอลุงนานข้างไหนแล้วกี่ขวบตอนนั้นน่ะเอาแม่ไปล่ามหน่อยแม่แปดขวบแล้วตอนนี้กี่ขวบเมื่อไม่กี่เดือนเหรอเธอที่ว่าปวดขาซ้ายเข่าซ้ายอะค่ะเหรอหายทีเดียวเลยคุณแม่แกถามว่าข้างไหนข้างซ้ายอะไรต้องเรียนต้องซื้อมาเก่งจังโอเคดีแล้วทำไมต้องยุ่ยยาโอ้เรียกมันนั่นนี่แล้วมันยุกเรานี่อุ้ยน้องโตตอบไวมากแล้วผมจะบอกให้คุณย่าไม่เอาเขาจะรู้ในสิ่งที่เขาจะต้องรู้เองโตคุณย่ารุ่นเราเนี่ยมันยังทำไม่เป็นในมือถือนี่อย่าว่าเด็กเห็นไหมเขาเดินเอกสารเองเขาตามนู่นนี่เห็นไหมฮะเขาเดินไปเดินมาเขาคุยโต้ตอบแบบฉับพลันทันไวเด็กส่วนใหญ่ที่เคยเจอจะกลัวนะครับจะไม่กล้าพูดไม่เต็มเสียงไม่กล้าเดินไม่กล้าไปอายนี่หยิบจับเอกสารให้เลยนั่งก็ไม่เกลือไม่เขินนั่งนิ่งเห็นไหมฮะสังเกตหนูจะเจริญเติบโตแบบสมสัดส่วนนะคะสังเกตนะคะจิตปัญญาความรู้สึกนึกคิดจะว่องไวทันใจนะคะจะเรียนหนังสือดีด้วยเพราะพลังงานตัวนี้มันช่วยเยอะมากโทษครับไหวไหมคะไหวค่ะโอเคแค่นี้อึ๊บสบายไหมมีมาแบบให้แม่ตอบให้ไม่มีเห็นไหมดูหนูจะเจริญเติบโตแบบสมส่วนมีอะไรไหมคะเบาไหมเบาเบาเลยค่ะโอเคยอดเยี่ยมมีอะไรเพิ่มเติมไหมจะเล่าตอบลูกหมอฟังมีอะไรบ้างไหมคะไม่มีค่ะไม่มีจริงเหรอลองเล่ากับคนหน้าจอสิเขามีคนดูหนูจะ30,000กว่าคนนั่นเองจะบอกกับคน30,000บ้างไหมคะแสดงออกเลยครับไม่มีผิดถูกตั้งแต่มาเจอลุงหงอตั้งแต่เขาก่อนได้เจอเรื่องอะไรคะเรื่องเจ็บหัวเข่าเจ็บหัวเข่าพูดดังๆแบบเจ็บหัวเข่าค่ะเหรอหนูไปทำอะไรมาณวันนู้นเจ็บหัวเข่ายังไงมันถึงเจ็บทำอะไรมามันจึงเจ็บไม่ทราบค่ะมันเจ็บเองเนาะเจ็บมากี่วันก่อนที่จะมาถึงลุงหงอณวันนู้นเจ็บมาหลายวันแล้วค่ะถึงอาทิตย์ไหมคะค่ะถึงนะลุงหงอกทำยังไงถึงได้หายหายเลยหายขาดเลยเหรอค่ะเร็วลุงหงอกทำอะไรนะวันนั้นจำได้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้เลยหายแล้วหายเลยเลยไม่จำโอ้ยต้องจำสิคะโอเคนะไฮไลท์ของชีวิตต้องจำหรอกอะไรที่มันเจ็บปวดที่สุดใครทำให้เราหายเจ็บปวดจำเพราะมันเป็นไฮไลท์ของชีวิตคำว่าไฮไลท์แปลว่าจุดสำคัญของชีวิตมันเกิดขึ้นต้องจำอะไรมันดีอะไรไม่ดีต้องจำไม่ดีแล้วต้องถอยร่างออกไปดีต้องเอาไว้ใส่ใจไว้เป็นการเรียนรู้นะคะโอเคครับตรงแค่นี้เนาะบ๊ายบายค่ะยินดีค่ะ